พี่ว่าทุกคนมันก็จะสวยสมวัยเอาเป็นสวยสมวัยดีกว่าเนาะไม่มากูกลัวมากไม่เอาไม่ได้ไม่ไหวค่ะน้องพี่ไม่ถนัดจริงๆทาครีมนอนเยอะแต่ปกติพี่ว่าอาจจะอันหนึ่งที่ได้เปรียบก็คือเป็นคนนอนง่ายหลับเร็วหลับพร้อมลูกไม่ได้หวงหรอกแต่ว่าคือให้เป็นไปตามขั้นตอนของอายุเด็กอะค่ะเป็นวัยที่เขาควรจะต้องเรียนหนังสือหน้าที่หลักเขาคือเรียนหนังสือดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณดูแลตัวเองยังไงก็ไม่ได้ดูอะไรเป็นพิเศษแหวกแนวไปกว่าคนอื่นเลยค่ะก็ดูไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นทาครีมนอนเยอะแต่ปกติพี่ว่าอาจจะอันหนึ่งที่ได้เปรียบก็คือเป็นคนนอนง่ายหลับเร็วหลับพร้อมลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายแต่หลังๆก็มามีไอ้โควิดเนี่ยก็เลยแบบป่วยติดเนี่ยเป็นโควิดไปก็เลยไม่ได้มีโอกาสออกกำลังกายแต่ว่าปกติก็จะออกกำลังกายอยู่เป็นพยายามที่จะออกให้สม่ำเสมอค่ะคือในคนเดียวกันก็ถ้าแบบว่าเข้าคลินิกแบบเติมมีอะไรบ้างที่แบบไปก็ไปนวดหน้า ไปบำรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเติมเพราะว่าหน้าเราเป็นคนหน้าชัดมากไงก็เลยจะมันแล้วแต่โครงหน้าคนด้วยอะค่ะบางคนเติมแล้วสวยแต่อย่างพี่ว่าพี่เติมไม่ได้เดี๋ยวหน้ามันเปลี่ยนอะใช่ไม่ได้มองเรื่องกิจกรรมไม่มากูกลัวมากไม่เอาไม่ได้ไม่ไหวค่ะน้องพี่ไม่ถนัดจริงๆที่กลัวนี่คือกลัวเรื่องไหนกลัวการตัดกลัวเจ็บกลัวเจ็บไม่ค่ะไม่เอาค่ะไม่กลัวพี่ว่าทุกคนมันก็จะสวยสมวัยเอาเป็นสวยสมวัยดีกว่าเนาะอย่าไปแล้วก็บ้านพี่ก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็อย่างขนาดจะไปนวดหน้าหรือไปทำเลเซอร์ผิวอะไรอย่างเงี้ยสามีก็บอกไปทำอะไรอย่าไปทำแมมอย่าไปเติมบอกไม่ได้เติมก็คือบำรุงหน้าปกติก็เลยไม่ได้ทำอะไรแปลกประหลาดมากค่ะขอเรื่องลูกชายสองคนค่ะวินนั่นลูกพี่วิลลี่ค่ะของลูกพี่คือแม็กคนโตชื่อแม็กคนที่สองชื่อคินอ๋อนั่นคือค่ะเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้อยู่อังกฤษค่ะเรียนหนังสืออยู่เรียนประจำไม่ได้หวงหรอกแต่ว่าคือให้เป็นไปตามขั้นตอนของอายุเด็กอะค่ะคือพี่ก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยแม็ก16คินนี่กำลังจะ12ก็น่าจะเป็นวัยที่เขาควรจะต้องเรียนหนังสือหน้าที่หลักเขาคือเรียนหนังสือก็ต้องให้เรียนหนังสือไปก่อนแล้วก็ถามว่าต้องทำงานหรืออะไรยังไงไหมเขาก็ยังไม่ได้แสดงให้เรารู้ว่าเขาอยากหรืออยากลองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนค่ะค่ะโถขอบคุณมากก็ขอบคุณที่ชมแต่ว่าพี่ก็ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยลูกหมิวลูกปิ่นลูกพี่ท็อปทุกคนก็หน้าตาหล่อหน้าตาดีหมดเนาะไม่ใช่ลูกเราคนเดียวก็อาจจะเป็นสไตล์ที่หลายๆคนชอบแต่ก็มีอีกหลายๆสไตล์ที่คนอื่นๆชอบเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ชื่นชอบไม่มีพูดถึงเลยค่ะตอนนี้ที่เครียดหนักอยู่คือนางกำลังสอบงานนางก็เลยแบบคลำเคร่งกับไอ้เรื่องสอบของเขาเขายังไม่เห็นว่าอยากเข้าวงการหรืออยากเป็นนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นเลยค่ะอย่างที่แบบเองก็คือจะให้ลูกแบบว่าโฟกัสที่เรื่องเรียนก่อนคือถ้าเอาจริงๆแล้วตามหลักตอนนี้มันก็เป็นวัยที่เขาควรจะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนอันนี้คือหน้าที่หลักไม่ได้เป็นคนตึงหรือไม่ได้เป็นคนแบบต้องอ่านหนังสือต้องเวลานี้เท่านี้กี่ชั่วโมงอะไรไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะคะ